สบายดีท่านผู้ชมมื้อนี้เฮาจะพาท่านมาขี่รถหลอกเบิ่งเส้นทางที่เพิ่นหาก็สำเร็จใหม่เป็นเส้นทางคอนกรีตระหว่างสีเกิดหาดงโดกเนาะเฮาจะมาเริ่มกันที่บ้านสีเกิดเส้นทางสายนี้ถือว่าเพิ่นได้สร้างสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังเวียกข้างคาก็แต่เพียงเวียกแต้มเส้นจราจรเวียกทางฟุตบาทหรือว่าเวียกทางคนยางนั่นเองเส้นทางสายนี้ถือว่าเป็นเส้นทางที่กว้างใหญ่มีเบื้องละ3เลนทั้งหมดก็6เลนและมีไฟเยื้องทางตลอดเส้นทางเลยตอนนี้เรากำลังมาฮอด3แยกทางถัดใหม่เป็นทางคอนกรีต4เลนไปดงนาโซเขตนี้เพิ่นจะเอิ้นเป็นเขตบ้านหนองบึกเนาะต่อมาก็จะเป็นบ้านสำเกต
ื้องกำขวามือจะแม่นสถานีบริการรถขนส่งสินค้าทั่วไปภายในประเทศเนาะเขตนี้เป็นเขตที่ขึ้นกับบ้านหนองพญานเบื้องกำขวามือคือทางเข้าไปห้องหมอแม่และเด็กตอนนี้เฮามาฮอด3แยกทางตัดใหม่ไปบ้านห้วยหงเขตนี้มันเขตบ้านตานมีใส ตอนนี้มาฮอดสี่แยกไฟแดงตานมีใส่และเขตนี้ก็คือบ้านดงโดทางกำซ้ายมือคือเขตมหาวิทยาลัยแห่งชาติดงโดนั่นเองThank you.
ใจที่ฮับสมและอย่าลืมกดติดตามกันในเด้อขอบใจหลายๆ